สวัสดีครับพี่น้องชาวกระเป๋าไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถมาชี้เป้ากันเช่นเดิมแล้วนะแต่ก่อนอื่นครับเรามาตอบคำถามสมาชิกก่อนนะครับที่ถามกันเข้ามาทางข้อความนะถามกันเข้ามาว่ารถไม่มีทะเบียนเนี่ยแบบซื้อได้ไหมนะซื้อได้ไหมตอบเลยครับว่าซื้อได้นะครับแต่ส่วนใหญ่รถที่ไม่มีทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้ตามสวนตามไร่นะตามบ่อกุ้งหรือว่าตามฟาร์มต่างๆครับที่เป็นสถานที่ปิดสถานที่ส่วนตัวนะเอาไว้ขนพืชผักผลไม้ผลผลิตทางเกษตรกรอะไรประมาณนี้ใช้ดีครับนะเพราะว่าบางครั้งพื้นที่เล็กๆแคบๆอะไรประมาณนี้มันเข้าง่ายนะซื้อเอาไว้ใช้งานนี่ก็คือเหมาะเลยครับแล้วก็ราคาถูกด้วยแต่ถ้าใครจะเอาไปสำหรับไว้ค้าขายเนี่ยไม่แนะนำนะครับนะมันถูกจริงครับแต่ว่าเวลาถ้าเราจำเป็นต้องแบบขยับขยายนะไปแบบพื้นที่ห่างไกลอะไรประมาณนี้มันก็ไม่สะดวกครับแนะนำให้ซื้อประเภทที่มีทะเบียนดีกว่านะครับแพงหน่อยแต่ว่าสบายใจครับซ่อมได้ทีหลังไม่เป็นไรนะครับนะอันนี้ก็ตอบคำถามสมาชิกที่ถามกันเข้ามาทางข้อความนะครับนะรถมันถูกครับมันก็เหมาะเอาไว้ใช้ในที่ปิดนะอันที่ไม่มีทะเบียนนะครับนะก็ถูกเยอะเลยครับประหยัดเยอะเลยแบบใช้แบบหนักๆได้เลยแบบพังแล้วทิ้งส่วนราคาก็จะอยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นเนี่ยซื้อได้นะ 4-5 หมื่นซื้อได้ครับก็เอาไว้ใช้งานได้กันยาวๆแล้วครับแต่ว่าถ้าเอามาวิ่งตามท้องถนนนี่คือโดนจับนะโดนปรับหนักเลยนะครับแล้วก็ระวังด้วยครับอย่าให้เขาไปตรวจอย่าให้เขาไปเจอนะแต่ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับมีตังค์ซื้อได้แต่เราต้องรู้อะไรล่ะรู้ลิมิตเราด้วยว่ารถเราใช้ประมาณไหนนะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแบบสักหน่อยหน้าสักหน่อยหน้าวิ่งตามท้องถนนอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดโดนเข้าไปนี่คือเรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยนะก็อันนี้ฝากเอาไว้ครับโอเคเราไปชี้เป้ากันต่อนะครับสวัสดีครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถกระป๋อมานำเสนอกันแล้วนะครับนะห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับเจ้ารถกระป๋อนะครับคนก็ถามกันเข้ามาเยอะนะบางคนนี่เข้ามาดูที่บ้านเลยนะครับนะก็ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะที่เอามาลงในคลิปนี้นะครับนะเป็นรถที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับแล้วก็ผมนำมาแชร์ต่อนะให้กับพี่น้องสมาชิกที่สนใจในรถเล็กรถเคคาแบบนี้นะทางช่องทาง YouTube นะมาเลือกซื้อเลือกหากันนะครับเอาไว้ใช้งานนะหรือว่าจะเอาไปทำธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่ารถแบบนี้มันไม่ค่อยมีตามท้องตลาดนะทั่วไปตามเต็นท์ตามห้างอะไรตามศูนย์ตามโชว์รูมอะไรประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเจอนะครับส่วนถ้าจะเป็นมือหนึ่งนี่บอกเลยนะครับคันหนึ่งนี่ครึ่งล้านนะหกแสนกว่าบาทถ้าเป็นตัวเป็นรถตู้นี่ก็ขึ้นไปถ้าเป็นรถนั่งด้วยขึ้นไปหลักล้านนะล้านสี่ล้านห้าเลยนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้ก่อนนะครับเห็นรถเก่าๆแบบนี้นะถ้าเป็นมือหนึ่งนี่แพงนะครับส่วนคันนี้ครับคันนี้คือถ้าใครอยากจะได้เอาไปใช้งานนะแต่มันก็เป็นรถเก่าครับก็ต้องเข้าใจนะครับนะว่ามันไม่มีอะไร 100% สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ครับลองไปเทสดูนะครับคันนี้เป็นไดซูครับ S38 นะราคาผู้ขายตั้งไว้ที่ 70,000 บาทนะครับเอกสารชุดโอนครบด้วยนะครับนะรถอยู่หาดใหญ่นะครับคันนี้เป็นทะเบียนป้ายขาวแล้วด้วยนะหายากนะครับรุ่นนี้นะถ้าใครสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆนี้อาจจะยังไม่แม่นเรื่องรุ่นนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมบอกเลยก็รุ่นนี้นิยมเอามาทำนะครับเอามาแต่งเอามาปั้นกันครับสวยๆนะภายนอกสีถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยบางครั้งอาจจะดูไม่สวยนะถ้าไปเห็นพวกรุ่นพี่ๆที่เขาเล่นกันมานานเนี่ยนะที่เขาปั้นนะแต่ละคันนี่คือออกมาสวยเลยนะครับยิ่งเป็นตัวแบบเนี้ย S38 นะคือเอกลักษณ์ที่ผมมองเห็นนะรุ่นเนี้ยคือด้วยบอดี้ด้านข้างเขาอะคุมแชสซีด้านข้างนะมันก็เลยแบบดูแล้วมันเรียบร้อยฮะถึงแม้ว่าท่านจะแบบแต่งเดิมๆนะมันก็ดูแบบเรียบร้อยอะจะเอาไปวายบอดี้ตีซุ้มเพิ่มโรดเตี้ยใส่แม็กอะไรประมาณเนี้ยคือแต่งออกมาแล้วสวยครับรุ่นเนี้ยนะผมเห็นหลายคันนะครับนะก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะอย่างของผม S100 เนี่ยคือด้านข้างเขาอะบอดี้เขามันไม่ปิดแชสซีไงมันจะเป็นแบบล้นๆโล่งๆอะเห็นพวกแบตเห็นพวกอะไรต่างๆเครื่องยนต์มองจากด้านข้างไปนะครับมันก็จะดูแบบลอยๆหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาทำแบบปิดแชสซีมานะครับ
ก็มันก็จะดูเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าจะแต่งรถเตี้ยหรือว่าจะยกสูงหรือว่าจะทำบอดี้อะไรประมาณนี้มันก็คือมันดูเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับ S38 นะครับก็คันนี้เจ้าของบอกว่าจัดส่งได้นะครับนะคะส่งก็คุยกันนะครับติดต่อเจ้าของรถได้เลยนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับในลิงก์นั้นมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีเบอร์โทรเจ้าของรถสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับก็แนะนำให้ไปดูตัวจริงกันด้วยนะครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับถ้าอยากได้เร็วก็รีบไปดูเร็วนะครับเท่านั้นนะครับนะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เจ้านี้ก็เชื่อถือได้ครับนะพี่ตูนครับพี่ตูนบางบัวทองนี่คือแกปั้นรถสวยๆหลายคันอยู่นะครับนะผมเห็นผมตามพี่เขาอยู่อะนะเพราะว่าเขาก็มีเครดิตดีครับอยู่ในกลุ่มนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับนะผมเจอก็นำมาชี้เป้าบอกต่อกันครับกับสมาชิกพี่น้องกระป๋องไลตี้นะอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับยังไงก็แนะนำไปดูตัวจริงกันเอาเองด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ